9ช่องทางทำเงินจาก TikTok มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมชื่อตั้งณนครนะครับช่องของผมเนี่ยก็จะมาให้ความรู้แล้วก็เทคนิคในการหาเงินออนไลน์ต้องบอกงี้เลยนะครับแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยเป็นที่นิยมในปัจจุบันมากนะครับซึ่งมีผู้ใช้งานคนไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับโตไวที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาแล้วในปัจจุบันนะครับจนถึงปีหน้าเนี่ยผมก็ได้นํา9ช่องทางนะครับที่สามารถทําเงินในแอป TikTok ได้เลยนะครับไม่ผ่านแพลตฟอร์มด้านนอกนะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกกันเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือ TikTok Bonus นะครับ TikTok Bonus เนี่ยก็คือการที่เราเชิญเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่ไม่เคยมีแอปหรือว่าเล่น TikTok มาก่อนเนี่ยเพื่อเข้ามาโหลดแอปแล้วก็เข้ามาสมัครนะครับแล้วก็ verify email verify เบอร์โทรศัพท์ใน TikTok นะแล้วเราก็จะได้เป็นรายได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยตรงนี้นะครับนี่นะครับปลดล็อกรางวัล นะครับมูลค่า400กว่าบาทนะครับเชิญเพื่อนนะครับแล้วรับสูงสุดถึง 15,000 บาทเลยนะ1คนเนี่ยเราสามารถรับรายได้ถึง 1,500 บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นรหัสเชิญนะถ้าสมมติว่ามีคนโหลดแอปพลิเคชันมานะครับแล้วก็ลงทะเบียน TikTok เนี่ยแล้วเราให้เขาใส่รหัสเชิญของเรานะครับเราก็จะได้รับรายได้ตามนี้เลยนะครับซึ่งทุกคนต้องดูระยะเวลาของกิจกรรมด้วยนะครับว่าเขามีกิจกรรมแบบนี้ในวันไหนบ้างผมบอกเลยว่ารายได้เยอะมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำยากหน่อยเพราะว่าหลายๆคนก็คงมีแอป TikTok กันแล้วนะเราอาจจะไปขอแบบปู่ย่าตายายนะครับอากงอาม่าแบบนี้ก็ได้ยืมนะครับบัตรประชาชนยืมเบอร์โทรยืมอีเมลของเขามาสมัครแล้วเราก็สามารถรับเงินจากส่วนนี้ไปได้นะต่อมาแหล่งรายได้ที่2นะครับนั่นก็คือการรับของขวัญจากการไลฟ์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราผ่านเกณฑ์นะครับสามารถไลฟ์กับ TikTok ได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถเริ่มรับรายได้จากของขวัญจากการไลฟ์ได้ทันทีนะครับวิธีการไลฟ์เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเราก็มากดบวกนะครับแล้วก็กดไลฟ์ตรงนี้ได้เลยนะครับในหน้าช่อง TikTok ของเราส่วนของขวัญที่เราจะได้รับจากการไลฟ์เนี่ยก็คือในส่วนนี้นะครับเวลาเราดูไลฟ์คนอื่นเนี่ยหรือว่าคนอื่นเขาดูไลฟ์เรานะครับเขาจะเจอหน้าตาแบบนี้แล้วมุมขวาด้านล่างเนี่ยจะมีคำว่าของขวัญอยู่ของขวัญตรงนี้เนี่ยเราสามารถส่งให้กับครีเอเตอร์คนอื่นนะครับหรือว่าคนที่เขาเนี่ยดูไลฟ์ของเราเขาสามารถส่งขวัญเหล่านี้ให้เราได้นะครับเขาจะต้องเติมเงินก่อนนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถเติมเงินผ่านการตัดบัตรเดบิตบัตรเครดิตของเราได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องมี Google Pay หรือว่า Apple Store ก่อนนะครับถึงจะสามารถเติมเงินจากช่องทางตรงนี้ได้นะแล้วก็รายได้นะครับที่เราได้จากการไลฟ์นะครับจากของขวัญการไลฟ์เนี่ยจะมาอยู่ตรงการตั้งค่าและบัญชีส่วนตัวตรงยอดคงเหลือนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็มีรางวัลจากการไลฟ์มาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ900กว่าบาทจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมได้ทำการแลกนะครับแล้วก็เอาไปส่งให้คนอื่นบ้างแล้วนะรายได้ก็จะประมาณนี้ครับของขวัญจากการไลฟ์นะครับแล้วก็ของขวัญจากวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูช่องทางที่3กันเลยช่องทางที่3นะครับนั่นก็คือการสมัครสมาชิกหรือว่าเขาเรียกกันว่า subscription จากการไลฟ์นะครับเรายังอยู่ในการไลฟ์อยู่นะจริงๆการไลฟ์เนี่ยสามารถสร้างรายได้นะครับหลายช่องทางมากนะไม่ว่าจะเป็นการโยนเหรียญนะครับอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแต่ผมจะขออนุญาตไม่ลงลึกนะครับการสมัคร subscription ติดตามจากไลฟ์นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถมีเมมเบอร์นะครับใครที่รู้จัก YouTube Membership นะครับ Facebook Member อะไรพวกนี้เนี่ยใน TikTok ก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนของการสมัครเป็นผู้ติดตามนะหากคนดูเขาชื่นชอบไลฟ์ชื่นชอบช่องของเราเนี่ยเขาสามารถสมัครเป็น Subscription ของเรานะครับดูที่มุมซ้ายล่างนะครับของหน้าจอไลฟ์จะมีคำว่าสมัครเนี่ยแล้วเราก็กดสมัครติดตามแบบนี้มันก็จะมีแบบต่ออายุอัตโนมัตินะครับก็ TikTok เนี่ยก็จะตัดบัตรของเราไปทุกเดือนทุกเดือนหรือว่าเราจะสมัครแค่1เดือนก็ได้เพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชทส่วนตัวกับผู้จัดนะครับแชทเฉพาะผู้ติดตามนะครับไลฟ์เฉพาะผู้ติดตามมีสติ๊กเกอร์เฉพาะนะครับมีป้ายนะครับมีอีโมติคอนเฉพาะด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สมัครติดตามของเรานะตรงนี้เราต้องไปตั้งค่าเองนะครับก็ราคา219บาทต่อเดือนเนี่ย TikTok
ก็จะให้ส่วนแบ่งของเราประมาณ 45-50% นะครับซึ่งรายได้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนเดียวกันกับของขวัญการไลฟ์นะครับยอดเงินคงเหลือของคุณนะครับแล้วก็รางวัลจากเนื้อหาเราสามารถย้อนดูประวัติแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับรางวัลจากการสมัครติดตามเนี่ย 4.2 US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็ประมาณ 50-60% นะครับคนละครึ่งกับ TikTok นั่นเองนะช่องทางที่4นะครับนั่นก็คือการส่งของขวัญ นะครับให้กับช่องที่เราชอบโดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านการไลฟ์นั่นเองเป็นของขวัญเหมือนของขวัญในการไลฟ์เลยนะครับแต่ว่าของขวัญตรงนี้เนี่ยเราสามารถส่งผ่านใต้คอมเมนต์ได้นะครับสมมติว่าเราชอบวิดีโอนึงของช่องหนึ่งนะครับแล้วเราก็อยากสนับสนุนเขานะครับให้เรากดตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็มุมขวาด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีของขวัญโผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถส่งไปได้เลยหากมีคนส่งของขวัญให้เราแบบนี้เยอะๆนะครับรายได้เราก็จะเยอะเช่นกันนะซึ่งรายได้เนี่ยก็จะอยู่นะครับที่เดียวกันเลยนะครับกับของขวัญการไลฟ์หรือว่าการ subscription นะครับรางวัลจากของขวัญในวิดีโอเห็นไหมครับมีคนนะครับส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าส่งของขวัญให้ผมในวิดีโอคอมเมนต์นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูเกณฑ์การผ่านนะครับว่าเราจะได้รับของขวัญหรือว่ามีคนส่งของขวัญให้เราเนี่ยจากคอมเมนต์ต้องทำยังไงนะครับก็ให้เราไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับไปที่3จุดมุมขวาแล้วก็ไปตรงคำว่าเครื่องมือผู้สร้างครับเลื่อนลงมานะครับให้เจอคำว่าของขวัญสำหรับวิดีโอนะครับกดเข้าไปแบบนี้ถ้าใครที่เปิดได้เนี่ยเราก็กดเปิดได้เลยแต่ใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ต้องทำตามนี้ครับต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1,000 คนนะครับอันนี้เป็นเบสของเขานะวิดีโอต้องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยนะครับเป็นวิดีโอที่ไม่ละเมิดนโยบายนะครับบัญชีมีการใช้งานอย่างน้อย30วันเปิดใช้งานมาแล้วอย่างน้อย30วันนะครับผ่านเกณฑ์นะครับกำหนดด้านอายุก็อายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมบัญชีที่ไม่ได้ใช้โดยรัฐบาลนักการเมืองและพรรคการเมืองใดนะครับก็อันนี้ผมขาดแค่ผู้ติดตาม 1,000 คนเนี่ยผมก็จะสามารถเปิดรับรายได้จากในคอมเมนต์ได้แล้วนะครับถัดมาเนี่ยก็เป็น Creator Marketplace นะครับเรากลับมาที่เครื่องมือผู้สร้างกันก่อนนะก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ต่างๆนะครับแบรนด์ดังๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่เขาอยากจ้างให้เราทำรีวิวนะครับหรือว่าทำโฆษณาให้เขานะครับการจ้างทำโฆษณาหรือว่าสปอนเซอร์ตรงนี้เนี่ยจะไม่ผ่านตัวกลางภายนอกเลยนะครับเราสามารถจ้างผ่านในแอป TikTok ได้เลยนะครับซึ่งเกณฑ์การผ่านเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะก็ลองไปดูกันครับ Creator Marketplace นะครับตรวจสอบคุณสมบัติต้องมีอายุอย่างน้อย20ปีขึ้นไปนะครับอันนี้เกณฑ์เขา20ปีขึ้นไปแล้วนะผู้ติดตามอย่างน้อยนะครับ 100,000 คนขึ้นไปมีการโพสต์วิดีโอ3รายการขึ้นไปในช่วง1เดือนที่ผ่านมามียอดรับชม 1,000 ครั้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยไม่ละเมิดนโยบายหรือว่าทำอะไรผิดกฎนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดเข้าร่วมและเดี๋ยวเขาจะให้เราอนุมัติน่าจะประมาณ1วันนะครับตอนนั้นผมผู้ติดตามครบแล้วผมก็อนุมัติประมาณ1วันซึ่งตรงนี้เนี่ยแบรนด์ดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee GQ อะไรเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถส่งงานนะครับจ้างให้เราผ่าน TikTokCreator Marketplace แล้วเราก็รับรายได้ในส่วนนี้ได้เลยนะครับรายได้นะครับจะไปอยู่ตรงไหนนะครับให้เรามาดูที่ยอดคงเหลือเหมือนเดิมเลยครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในส่วนของรางวัลจากเนื้อหานะครับรายได้เนี่ยจะอยู่ตรงในส่วนของอื่นๆมุมขวาตรงนี้เลยกดคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นรายได้จาก Income บวกนะครับถ้าเราทำงานเสร็จนะครับรีวิวตามเกณฑ์ของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรายได้ก็จะมาอยู่ในส่วนนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับ Creator Marketplace โอเคครับถัดมาก็เป็น TikTok Series นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้สดๆร้อนๆเลยแล้วก็สร้างรายได้ให้ผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทำได้ทั้งในมือถือนะครับแล้วก็ใน PC นะให้เราไปที่มุมขวาด้านบนนะครับตรงหน้าโปรไฟล์ของเราไปที่เครื่องมือผู้สร้างใครที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะขึ้นคำว่า Series ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้เราเนี่ยสามารถนะครับทำวิดีโอสั้นขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นตอนๆคิดง่ายๆว่าเหมือนคลาสเรียนออนไลน์นะครับพอทำเสร็จเนี่ยแล้วเราก็นำซีรีส์เหล่านี้เนี่ยไปติดลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเวลาผมอัพโหลดคลิปลงไปเนี่ยผมก็จะติดลิงก์นะครับซีรีส์ของผมเข้าไปในวิดีโอหากมีคนดูนะครับหรือว่าผู้ติดตามมาสั่งซื้อผมก็จะได้รายได้ตรงนี้ไปซึ่งส่วนแบ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ TikTok
จะเอาเงินของเราไปประมาณ 20% นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะรายได้เนี่ยก็จะไปอยู่ตรงยอดคงเหลือเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่คำว่าอื่นๆก็จะไปอยู่ตรงรายเดือนนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้จากซีรีส์เก่าของผมที่ผมลบทิ้งไปนะซีรีส์ใหม่ของผมเนี่ยเพิ่งขายไปได้21คนนะครับก็รายได้ก็จะตกอยู่ประมาณ 4-5,000 บาทแล้วนะถือว่าสร้างรายได้ได้เยอะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูเกณฑ์นะครับว่าทำยังไงถึงจะสร้างซีรีส์ได้ใครมีสิทธิ์สำหรับซีรีส์นะครับเพื่อให้มีสิทธิ์สำหรับซีรีส์เนี่ยคุณต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีบัญชีที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย30วันนะครับมีบัญชีส่วนตัวสาธารณะบัญชีธุรกิจบัญชีทางการเมืองและบัญชีส่วนตัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับซึ่งจะเข้าร่วมได้เนี่ยใช้เป็นบัญชีส่วนตัวหรือว่าบัญชีธุรกิจก็ได้นะครับแต่ว่าพวกกฎเกณฑ์แบบว่าบัญชีที่ใช้เกี่ยวกับพรรคการเมืองอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับผมลงโพสต์สาธารณะอย่างน้อย3รายการขึ้นไปใน30วันที่ผ่านมามียอดวิว 1,000 ครั้งนะครับ30วันที่ผ่านมาโพสต์เนื้อหาต้นฉบับไม่เป็นก๊อปปี้คลิปอะไรแบบเนี้ยระบุลิงก์ไปยังเนื้อหาระดับพรีเมียมที่คุณขายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการติดลิงก์แล้วนะก็ไม่ยากนะครับสำหรับการทำซีรีส์เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกแล้วกันนะครับสอนสร้างซีรีส์นะครับใน TikTok แล้วทำรายได้ยังไงต่อมานะครับก็เป็นการรับทิปนะครับบน TikTok ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าใครที่สามารถรับทิปได้บ้างนะแต่ผมมั่นใจว่าต้องเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับไม่ใช่บัญชีธุรกิจนะเรามาดูเกณฑ์กันเลยครับคุณต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีนะครับต้องมีผู้ติดตาม 100,000 คนนะครับบัญชีของคุณต้องอยู่ในสถานะดีนะครับคุณต้องเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับบัญชีธุรกิจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะยากตรงผู้ติดตาม 100,000 นี่แหละครับทิปเนี่ยเราสามารถส่งได้เลยนะครับสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยู่หน้าช่องของผมเนี่ยแล้วมันมีคำว่าทิปขึ้นก็สามารถส่งได้เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าแอคเคาท์ของใครบ้างที่สามารถรับทิปได้คนไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าจะมีช่องไหนที่สามารถรับทิปได้ในส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าที่ไทยก็เป็นไปได้นะใครที่สามารถรับทิปได้แล้วเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามันได้เงินยังไงแล้วก็หน้าตามันเป็นยังไงนะครับช่องทางที่8เนี่ยก็คือการสร้างรายได้นะครับจากการขายของนะครับใน TikTok ซึ่งเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยฮิตกันมากนะขายของใน TikTok เพราะว่าขายออกง่ายแล้วก็มีนายหน้า TikTok นะครับช่วยขายของด้วยนะซึ่งผมก็ขายเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่ลงสินค้าแต่ก็มีนายหน้า TikTok นะครับช่วยผมขายนะครับแล้วก็ทำให้ผมส่งของเฉยๆแล้วก็มีเงินถึง 5,000 กว่าบาทเลยนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่เคยลงคลิปวิดีโอโปรโมทสินค้าของตัวเองเลยสักคลิปนะครับแค่รอส่งของที่บ้านก็แค่แพ็คๆๆแล้วก็ส่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จาก Facebook จาก Shopee Lazada เนี่ยแนะนำว่าลงมาทำใน TikTok ด้วยนะครับรายได้เนี่ยได้ง่ายมากๆเนี่ยใน 5,000 บาทเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมีของที่ขายใน Facebook อยู่แล้วนะแล้วก็เอามาลงขายใน TikTok แล้วก็ในหน้า TikTok ช่วยขายนะครับได้รายได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องลงแรงเยอะโอเคครับสุดท้ายนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดละสำหรับมือใหม่นะครับคนที่เพิ่งจะเริ่มทำออนไลน์อยากหารายได้จาก TikTok เนี่ยก็คือ TikTok Affiliate หรือว่านายหน้า TikTok นั่นเองครับเพราะว่าเราสามารถเริ่มต้นด้วยการทำตั้งแต่ผู้ติดตาม0นะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่หยิบสินค้าที่บ้านมาเนี่ยหยิบ iPhone 1เครื่องนะครับมาถ่ายรีวิวนะครับมาถ่ายโปรโมชั่นลงนะครับแล้วเราก็ติดลิงก์ตะกร้าสินค้าเราก็สามารถสร้างรายได้จาก TikTokได้แล้วนะผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับมาหลายวันแล้วนะเนี่ยเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังมีรายได้นะครับให้ผมอยู่เนี่ยอย่างวันนี้ก็มีมา1ชิ้นนะครับค่าคอมมิชชั่น59บาทแล้วก็เมื่อวันที่10กันยายนเนี่ยผมก็เพิ่งถอนค่าคอมมิชชั่นออกไปนะครับ 12,000 บาทโดยการทำในหน้า TikTok ในช่องนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ทำง่ายมากๆนะครับแค่หยิบสินค้าขึ้นมานะครับนั่งถ่ายวิดีโอรีวิวสินค้าอธิบายอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ติดลิงก์นะหน้าตะกร้าเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมีรายได้ละหากมีคนมาสั่งซื้อผ่านหน้าคลิปของเราเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นส่วนแบ่งนะครับก็9เครื่องมือนะครับที่สามารถสร้างรายได้จาก TikTokผมหาข้อมูลมาได้เท่านี้นะครับถ้าใครมีเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับส่วน
ใครที่อยากจะเริ่มทำ TikTok แล้วอยากศึกษาในเชิงลึกขึ้นเนี่ยสามารถกดลิงก์ LINE ใต้ description นะครับเพื่อแอดมาสอบถามคลาสเรียนที่ผมเปิดสอนแล้วก็มีนักเรียนเกือบ 1,000 คนแล้วมีหลายคนในห้องเรียนผมเนี่ยที่สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนกันมาแล้วนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ description นะครับแอดมาได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนแจ้งรายละเอียดให้นะครับหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากทุกคนเนี่ยกดติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับแล้วก็กดแชร์คนละ1ครั้งนะครับส่งต่อความรู้ดีๆอาหารสมองดีๆแบบนี้ไปให้คนที่คุณห่วงใยคนที่คุณรักนะครับเพื่อเขาจะได้รับชมความรู้ดีๆแบบนี้เหมือนกับคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ